สมชัยโต้เสรีพิสุทธิ์ก้าวไกลเสียสละยิ่งใหญ่ให้เพื่อไทยตั้งรัฐบาลเรือล่มต้องให้คนหนุ่มรอดสมชัยโต้เสรีพิสุทธิ์ก้าวไกลเสียสละยิ่งใหญ่ยอมให้เพื่อไทยตั้งรัฐบาลชี้เรือล่มกลางทะเลต้องให้คนหนุ่มรอดเพราะมีเวลาทำประโยชน์ให้บ้านเมืองหลังพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยสร.ให้สัมภาษณ์เรียกร้องให้พรรคก้าวไกลที่เป็นเด็กหนุ่มต้องเสียสละโดยอ้างว่าตอนนี้เปรียบเสมือนยืนอยู่กลางทะเลเรือล่มมีคนแก่ผู้หญิงเด็กเราจะต้องเอาคนหนุ่มขึ้นเรือก่อนเหรอเราก็ต้องให้เด็กคนแก่ผู้หญิงขึ้นก่อนเสรีพิสุทธิ์ย้ำก้าวไกลต้องเสียสละชี้ปี62เพื่อไทยชนะเลือกตั้งก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลต่อมาวันที่22กรกฎาคม2566นายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตประธานยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนนโยบายพรรคเสรีรวมไทยโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กความว่าถ้าเรือล่มกลางทะเลต้องให้คนหนุ่มรอดเพราะเขายังมีเวลาที่ทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองอีกมากครับต่อมานายสมชัยโพสต์อีกว่าการที่ก้าวไกลยอมถอยให้เพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลคือน้ำใจและการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ไม่ควรได้รับการตอบแทนโดยผลักออกเป็นฝ่ายค้านก้าวไกลสามารถเลือกที่จะยืนยันสิทธิเพื่อส่งพิธาเข้ารับการลงมติเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งที่2ได้โดยอาศัยเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงตามข้อบังคับ41แต่ก้าวไกลทรนงที่จะไม่ยอมให้ข้อบังคับมาเหนือรัฐธรรมนูญจึงเลือกแนวทางเปิดโอกาสให้เพื่อไทยสิ่งที่เพื่อไทยต้องคิดจึงไม่ใช่ทำอย่างไรจะจัดตั้งรัฐบาลโดยยอมการบีบบังคับจากสว.ที่มาจากการแต่งตั้งของคสช.และไม่ใช่ร่วมมือกับพรรคที่สืบทอดอำนาจของคสช.อาศัยเสียงของสว.มาต่อรองเพื่อร่วมรัฐบาลและไม่ใช่การยอมรับการรวมหัวของพรรคร่วมรัฐบาลเดิมที่ประกาศว่าจะไม่ร่วมกับเพื่อไทยหากมีพรรคก้าวไกลอยู่หากพรรคเพื่อไทยทำเช่นนั้นพรรคเพื่อไทยย่อมไม่ต่างอะไรกับพรรคการเมืองที่กระหายการเป็นรัฐบาลมากกว่าการยืนหยัดในหลักการเคารพเสียงของประชาชนที่พร้อมใจกันมอบความไว้วางใจให้บริหารประเทศแทนขั้วรัฐบาลเดิมขณะนี้ภารกิจจัดตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยอยู่ในมือพรรคเพื่อไทยแล้วเราหวังว่าจะเห็นพรรคเพื่อไทยใช้โอกาสเพื่อสร้างสรรค์ในสิ่งที่ถูกต้องอำนาจอยู่ไม่นานแต่เรื่องดีหรือเลวร้ายที่เล่าขานจะอยู่ตลอดไปแพทริเซียกูดเบรกสามีขอกู้ร่างก่อนเอ็นดูโน้ตเมียคลอดปุ๊บขอมีลูกคนที่สองทันทีหลังจากคลอดลูกนักแสดงสาวแพทริเซียกูดก็อยู่กับบ้านเลี้ยงลูกตลอดล่าสุดคุณแม่มือใหม่เดินทางมาร่วมพิธีบวงสรวงละครเรื่องเกมรักทรยศที่ช่อง3หนองแขมผู้สื่อข่าวถือโอกาสอัปเดตชีวิตคุณแม่มือใหม่หน้าที่คุณแม่มือใหม่เหมือนตอนที่เราศึกษามาไหมแพทย์ทว่าศึกษาน้อยไปเราศึกษาอาการและศึกษายันคลอดโน่นนี่นั่นแต่เราไม่ได้ศึกษาว่าหลังคลอดเป็นยังไงโอ้โห2อาทิตย์แรกคือเครียดร้องไห้เข้าใจว่าฮอร์โมนสวิงไหนต้องเลี้ยงเด็กคนหนึ่งที่ออกมาจากตัวเราทำอะไรไม่เป็นเลยก็ปรับตัวค่อนข้างหนักหนูพูดกับพี่โน้ตเลยว่านับถือทุกคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่มากมันเหนื่อยจริงๆนะกับการที่เราต้องตื่นทุก 2-3 ชั่วโมงมาให้นมเขาเวลาเขาร้องเราก็ไม่รู้เขาเป็นอะไรเขาก็เรียนรู้ที่จะอยู่บนโลกใบนี้เราก็เรียนรู้ที่จะดูแลเขาเป็นชีวิตใหม่ที่คิดว่าพร้อมนะแต่พอมาเจอจริงๆแล้วโอ้โหได้นอนวันละกี่ชั่วโมงนอนเรื่อยๆค่ะแต่แค่นอนสั้นๆถ้าเขาหิวเราก็ตื่นมาให้นมก่อนครบเดือนก็ไม่กล้าไปไหนเลยนอกจากโรงพยาบาลเพราะไม่กล้าทิ้งลูกตอนนี้เหมือนมีพี่เลี้ยงมาช่วย
ก็กล้าที่จะออกมาทำงานแวบออกมาบ้างช่วงแรกผ่านมาได้ยังไงคุณย่าคุณยายช่วยไหมมาหมดเลยค่ะทุกคนช่วยหมดเลยปรับตัวยากแหละค่ะแต่ทำไปเรื่อยๆเราก็กล้าอย่างเราไม่กล้าอาบน้ำให้เขาแต่ทำไปก็ชินเองพี่โน้ตช่วยอะไรบ้างหัวเราะเขาก็ช่วยนะแต่เขาทำงานเราพยายามไม่อยากรบกวนอะไรมากในวันธรรมดาแต่วันเสาร์อาทิตย์เขาจะช่วยเต็มที่เช่นเราให้นมเสร็จก็มาจับเรือให้เราได้ไปพักโน้ตเหอลูกไหมเริ่มเหอแล้วเริ่มแบบน่ารักจังตอนคลอดออกมาสิ่งแรกที่พูดกับหนูเลยคือมีอีกคนเลยได้ไหมน่ารักไงเราก็ตอบไปว่าพักก่อนแป๊บหนึ่งยังไม่ได้หัวเราะให้ร่างกายเรากลับมาฮีลตัวเองก่อนสดสดร้อนร้อนคุณพ่อฟิตคุณพ่อเอ็นดูเขาไม่ได้รู้สึกเหมือนเรานะเวลาท้องเขาไม่ได้รู้สึกผูกพันแต่พอเขาเห็นของจริงมันเหมือนเพิ่งมากระทบจิตใจเขากลับบ้านเร็วขึ้นไหมเร็วนะถ้าวันไหนพักเที่ยงได้นานหน่อยเขาก็แวบมาต้องวางแผนยังไงเขาอยากมีลูกอีกคนหัวปีท้ายปีก็ขอให้นมลูกสัก6-8เดือนก่อนแล้วค่อยว่ากันเพราะถ้าเราตั้งท้องมันเหมือนจะมีอะไรที่เกี่ยวกับนมลูกที่เราจะให้ไม่ได้สิ่งที่เคยกลัวก่อนมีลูกได้คลายความกังวลหรือเกิดขึ้นหรือยังมีนะคะแต่เป็นช่วงแป๊บๆเหมือนที่โน้ตเขาก็ซัพพอร์ตเราเยอะเวลาเราเครียดก็ให้คนอื่นมาช่วยมันก็แป๊บเดียวค่ะถือว่ารู้สึกโชคดีแล้วถ้าเราได้ออกมาทำงานบ้างมันก็ช่วยเรื่องจิตใจเรานะถ้าอยู่แต่ในห้องแต่ในบ้านบางทีมันก็เครียดพร้อมมีลูกคนที่สองเหมือนกันถามว่าอยากมีไหมมันอยากมีอยู่แล้วแต่อาจไม่ได้เร็วๆนี้ค่ะอยากให้น้องมีเพื่อนตั้งเป้ากี่คนขอ2แล้วกันตอนแรกอยากมีกี่คนตอนแรกคุยกันว่า3แต่พอออกมาแล้วคนหนึ่งมันก็เหนื่อยเหมือนกันเนอะ2แล้วกันแล้วการที่เราจะเลี้ยงคนคนหนึ่งมาได้มันไม่ง่ายเลยค่ะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปปกติสามีชอบถ่ายรูปเราหลับกับลูกหัวเราะก็โอเคอย่างน้อยเขาก็เลือกมุมที่เหนียงไม่ออกน่ารักดีค่ะถือว่าเราจะได้ย้อนกลับไปดูตอนเขาโตเป็นไดอารี่เราเองด้วยบทบาทคุณแม่มีความสุขยังไงบ้างมีความสุขตลอดค่ะในความเหนื่อยมีความสุขจริงๆเราก็เข้าใจมนุษย์แม่เอาจริงๆคนมีหลานแล้วรักหลานก็เป็นฟีลเดียวกันเลยแค่เขายิ้มอารมณ์ดีเราก็เอนจอยแล้วมันคุ้มค่าที่จะเหนื่อยจริงๆคุณย่ารับขวัญหลานหนักไหมคุณย่ามาเยี่ยมเกือบทุกวันน่ารักค่ะทุกคนก็เอ็นดูแหละเขายังทำอะไรไม่ค่อยได้ยังอุ้มได้แต่โตขึ้นก็อาจจะแสบอยู่ค่ะมีความเป็นแม่เพิ่มขึ้นไหมไม่รู้เลยค่ะอันนี้หนูไม่รู้ตัวเลยว่ามีความเป็นแม่หรือเปล่าแต่ด้วยความที่เราก็อยากมีลูกในวัยนี้อยู่แล้วใจเราก็พร้อมไปเกินครึ่งอยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าเป็นคนที่รักคนรักสัตว์อาจมีความเป็นแม่ก็แล้วกันค่ะก็หวังว่าจะทำได้ดีแม่เรารีวิวเรายังไงไม่รีวิวหนูนะแต่มาหาทีไรคุยแต่กับหลานไม่คุยกับลูกแล้วข้ามหน้าลูกไปแล้วค่ะแม่ก็ช่วยทั้งคุณแม่หนูเองและคุณแม่พี่โน้ตก็พยายามแนะนำแหละคนเป็นแม่ก็จะแนะนำสิ่งดีๆให้เราอยู่แล้วเราก็ทำบ้างไม่ทำบ้างหัวเราะสุดท้ายเราก็ทำสิ่งที่มันเวิร์กกับตัวเรานี่แหละค่ะที่มาของชื่อน้องที่โน้ตเป็นคนตั้งค่ะคือเอลิเซียก็คล้ายๆแพทริเซียเขาอยากให้คล้องจองกับคุณแม่ก็น่ารักดีแค่นั้นเลยเขาคิดไว้นานแล้วค่ะเหมือนชื่อต้นๆที่พี่โน้ตชอบอยู่ประมาณ 2-3 ชื่อแต่สุดท้ายก็ได้ชื่อนี้ลิงก์กับแม่ที่สุดค่ะ1เดือนรีดหุ่นยังไงถึงเป๊ะขนาดนี้ก็ยังมีพุงค่ะมันลงเองค่ะจากการเข้าเต้านี่แหละค่ะบอกเลยว่า3อาทิตย์แรกที่เข้าเต้าปวดมดลูกมากปวดเหมือนประจำเดือนจะมาแต่มันเข้าอู่เร็วเป็นฟิลปวดบีบปวดหนักน่าเป็นเหตุผลที่ลงเร็วแต่ยังลงไม่หมดนะยังมีน้ำหนักทุกๆสัดส่วนร่างกายก็ขึ้นมาเป็นธรรมชาติอยู่แล้วขึ้นเยอะไหม
11กิโลค่ะตอนนี้ลงมาประมาณ 8-9 กิโลแต่เผลอนะเพราะไม่ได้ออกกำลังกายตอนนี้ปล่อยจอยพยายามกินอาหารที่มีประโยชน์เพราะทุกอาหารที่เรากินเขาก็ได้กินฉะนั้นก็ไม่ซีเรียสเลยถ้าจะออกนิดหน่อยก็ออกไปเถอะค่อยมาลดทีหลัง